สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านสู่ Dream Talk นะคะแชร์ความรู้และประสบการณ์จากคนเก่งวงการฟินเทคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พิเศษจริงๆเลยนะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการนะคะที่สำนักงานกลต.นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะที่เรียกว่าเป็นขอบเขตในการกำกับดูแลที่เกี่ยวกับตัว DeFi นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันเข้ามานะคะทุกช่องทางที่เพจ eFinance ไทยนะคะแล้วก็ที่เพจของ Crypto by eFinance ไทยนะคะท่านภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าเกิดว่าจะให้พิธีกรขาวกว่านี้อันนี้อาจจะไม่ได้แล้วนะคะสีน่าจะได้ประมาณนี้อันนี้คือเราได้ทำการปรับสีเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้นะคะโอเคมาถ้าเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามานะคะต้องบอกว่าดิฉันเชื่อว่าเรื่องของ DeFi เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยให้ความสนใจกันมากพอสมควรเลยนะคะในช่วงนี้แล้วก็เราก็จะเห็นเกี่ยวกับพวกโปรเจกต์ที่แบบมีโกงมีหลอกลวงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีเนี้ยล่าสุดอ่ะเราก็เห็นว่าสำนักงานกลต.เนี่ยก็ได้ออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโลกของ DeFi มันก็มีขอบคุณค่ะเสียงชัดนะคะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันอีกนิดนึงนะคะโอเคเราก็จะเห็นนะคะว่าทางกลต.ก็ได้ออกมาประกาศเตือนนั่นแหละแล้วก็มันมีโปรเจกต์ DeFi เนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะคนไทยเองฉันจะบอกว่าคือเข้าไปเล่น DeFi กันเยอะมากเลยนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยจริงๆ DeFi มันเป็นอะไรที่มันแอดวานซ์ไปอีกนะมากกว่าการที่เราแบบซื้อขายคริปโตเคอเรนซีตามปกตินะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่แอดวานซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปในตลาดนี้ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะคะ30พฤษภาคมเนี่ยกลต.ออกมาบอกว่าระมัดระวังกันนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องดูนิดนึงว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าข่ายที่ต้องขออนุญาตหรือเปล่าคำถามก็คือกิจกรรมแบบไหนที่ต้องขออนุญาตแล้วถ้าเกิดอย่างเราซึ่งเป็นนักลงทุนแล้วเราเข้าไปหาผลกำไรจากโลกของ DeFi เนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าเราทำได้ไหมนะคะและขอบเขตของกลต.คืออะไรนะคะซึ่งตอนนี้ทางผู้บริหารอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับผอ.เกอร์นะคะคุณนบนวลพันธ์ภาวสันนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับสำนักข่าว eFinance ไทยมาพูดคุยเรื่องของ DeFi ในวันนี้ค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะก็ทีเนี้ยอยากให้ผอ.เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าที่มาที่ไปของตัวเรียกว่าประกาศเลยเรียกว่าเป็นจดหมายข่าวหรือว่าเป็นเอกสารเนาะที่ออกมากับทางสื่อมวลชนเมื่อปลายเดือนที่แล้วอะค่ะเกี่ยวกับเรื่อง DeFi เนี่ยว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันคือยังไงคะค่ะก็จริงๆตั้งแต่ที่เราออกข่าวไปเนาะก็จะแบบมีกระแสมีคนถามเข้ามาว่าเอ๊ะกลต.นึกยังไงอยู่ๆเข้ามากำกับ DeFi เนาะ DeFi มันเป็น decentralized ทำไมกลต.คิดจะมากำกับหรือไทยเป็นยังไงต่างประเทศเป็นยังไงเขากำกับกันหรือเปล่าอันนี้ค่ะก็เลยจะขอเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่เราออกมาเนี่ยเราไม่ได้อยู่ๆก็อยากจะเข้ามากำกับ DeFi เนาะคือเหมือนกับว่าเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวพรก.สินทรัพย์ก็คือตัวพรก.สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยค่ะออกมากำกับตัว product ตามพรก.เนี่ยก็จะมีทั้งตัวคริปโตเคอเรนซีก็คือพวกที่แบบเป็น mean of payment ที่ community เขารับกันอย่างพวกแบบBitcoin หรือพวก stable coin ต่างๆก็ถือว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีภายใต้กฎหมายตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวโทเค็นดิจิตอลตัวโทเค็นดิจิตอลเนี่ยก็จะมีทั้งตัว investment token ซึ่งเป็นโทเค็นเพื่อการลงทุนกับตัว utility token ก็คือโทเค็นเพื่อการใช้ประโยชน์ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็น product ที่อยู่ภายใต้กรอบของ2ตัวนี้ค่ะถ้าเป็นตัวคริปโตเนี่ยเราไม่กำกับการออกเสนอขายเพราะว่ามันเป็น mean of payment ไม่ได้มีการให้สิทธิ์คนถือแต่ถ้าเป็นโทเค็นเนี่ยค่ะโทเค็นเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่ผู้ออกค่ะให้แก่ผู้ถือไม่ว่าจะสิทธิ์ในการได้รับผลตอบแทนหรือว่าสิทธิ์ในการเข้าไปใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยค่ะตัวเนี้ย
พอมันมีการให้สิทธิ์มีความผูกพันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาจะออกเสนอขายตัวพ.ร.ก.ตัวกฎหมายตัวนี้ก็เลยบอกว่าคุณจะต้องมาขออนุญาตคุณจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เท่าทันต่อเวลาที่ผู้ลงทุนเขาจะตัดสินใจได้ว่าเขาควรจะซื้อโทเค็นตัวนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่กฎหมายเข้ามากำกับซึ่งมีตั้งแต่ปี61นะคะกับอีกฝั่งนึงอะค่ะในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจเองคนที่เข้าเป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยค่ะให้กับผู้ลงทุนทั่วๆไปหรือผู้ซื้อขายทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นในหน้าก็คือเป็นโบรกเกอร์เป็นผู้ค้าเองก็คือตั้งโต๊ะซื้อขายแลกเปลี่ยนให้กับบุคคลอื่นก็คือเป็นดีลเลอร์หรือว่าเป็นศูนย์กลางให้คนมาซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวคริปโตตัวโทเค็นกันโดยมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีการจับคู่อำนวยความสะดวกให้อันนี้ก็คือจะเป็นเอ็กซ์เชนจ์หรือว่าใบใหม่อีก2ใบที่ออกมาก็คือเป็นที่ปรึกษาแนะนำคุณค่าราคาของการเข้าไปลงทุนโดยได้รับค่าธรรมเนียมทำเป็นการค้าปกติหรือว่าอีกตัวนึงก็คือเป็นฟันเมเนเจอร์ก็คือว่าเอาเงินเข้ามาแล้วก็ไปลงทุนในตัวสินทรัพย์ดิจิตอลอะค่ะไม่ว่าจะไปทำอะไรกับทั้งตัวโทเค็นและคริปโตนะคะผู้ประกอบที่เป็นตัวกลางเนี่ยเราจะกำกับทั้งแอคทิวิตี้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทั้งโทเค็นและคริปโตใน5ประเภทที่พูดไปตะกี้อะค่ะอันนี้ก็จะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ทางกลต.กำหนดค่ะทีนี้ประเด็นค่ะทีนี้นั่นหมายความว่ามันต้องไปดูใช่ไหมคะเดี๋ยวพอค่อยพอเกิดค่อยเล่าต่อเนาะแต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือว่าตอนนี้ใบอนุญาตเข้าใจว่ามีทั้งหมด5ใบอนุญาตในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจใช่ไหมคะก็คือเป็น exchange เป็น broker เป็น dealer แล้วก็เป็นอะไร fund manager ใช่ไหมคะมันเมเนเจอร์ก็คือตอนนี้มีเฉพาะตัว PF นะคะตัว private fund กับอีกใบหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิตอล investment advisor หรือ IA ค่ะซึ่ง2ใบหลังเนี่ยค่ะยังไม่มีใครได้เลยใช่ไหมคะได้ใบอนุญาต2ใบนี้ใช่ไหมคะพอดีไม่ได้ดูทางใบตรงนั้นโดยตรงอะนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าได้หรือยังแต่ว่าเข้าใจว่ามีคนเข้ามาหารือเข้ามาคุยอยู่อะค่ะรวมทั้งอาจจะมีคนที่ทำอยู่เดิมแล้วก็คือเขาก็จะต้องทำตามเกณฑ์ที่ต้องเข้ามาขออย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคอันนี้ที่ผอ.เล่าก็คือว่ามันเป็นกฎหมายที่มันมีอยู่แล้วเนาะมาตั้งแต่ปี2561ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะคือในสมัยนั้นในตอนนั้นนะคะถ้าไปอ่านดูมันก็ไม่ได้มีคำว่า DeFi ใช่ไหมคะมันจะมาเกี่ยวข้องยังไงกับการที่แบบเอ้ยมันอาจจะเข้าขายไหมอย่างเงี้ยจากที่แจ้งข่าวมาล่าสุดนะคะคือตอนที่ออกตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครคือยังไม่เป็นใช่เป็นกระแสของ DeFi หรอกแต่จริง DeFi มันคือ Decentralized Finance เนอะก็คือการให้บริการทางการเงินเนี่ยที่อาจจะเอาเทคโนโลยีเอาบล็อกเชนมาใช้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางตัดตัวกลางออกไปตอนที่เราออกกฎหมายเนี่ยค่ะตอนนั้นกระแส DeFi มันยังไม่มีหรอกมันจะมีกระแสพวกคริปโตเคอเรนซีพวกแบบไปขุด Bitcoin ซื้อขายคริปโตอื่นๆหรือว่าแม้กระทั่งการออก ICO ที่เหมือนเป็นการออกเหรียญมาแล้วก็เอาเงินไปลงทุนทำโปรเจกต์สำเร็จหาเงินได้ก็เอาเงินมาแบ่งปันกันตอนนั้นที่เราจะรู้จักเป็นกระแสจะพวกเป็น ICO กับคริปโตมากกว่าดังนั้นกฎหมายที่ออกมาเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวกฎหมายเวลาเราออกเนี่ยเราก็จะกำกับในลักษณะของตัว product กับ activity คือเมื่อไหร่เนี่ยถ้ามันเข้าเหมือน definition ของคำว่า cryptocurrency หรือ token digital 2ประเภทที่บอกไปนะคะ investment token กับ utility token เนี่ยมันก็จะถูกหวาดเข้ามาอยู่ภายใต้พ.ร.ก.พออยู่ภายใต้พ.ร.ก.แล้วเนี่ยเมื่อคุณทำแอคทิวิตี้เรื่องการออกเสนอขายถ้าเป็นในฝั่งของโทเค็นเนี่ยก็จะต้องมาขออนุญาตตามพ.ร.ก.หรือว่าเข้าไปประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตัวคริปโตหรือโทเค็น5ประเภทก็คือ Exchange Broker Dealer IA PF 5ตัวนี้ค่ะก็จะต้องได้รับไลเซนส์ได้รับใบอนุญาตทีนี้ถามตัว DeFi ค่ะจริงๆ DeFi คำมันกว้างมากเลยเนาะ definition ก็อาจจะมีแตกไปแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันคือเป็นลักษณะการให้บริการที่เป็นการกระจายสู่และเอาเทคโนโลยีเอาบล็อกเชนมาใช้ไม่ได้มีตัวกลางใช้สมาร์ทคอนแทคเป็นตัวควบคุมเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ย activity DeFi เนี่ยเนื่องจากว่ามันเข้ามาทดแทนระบบการให้บริการทางการเงินแบบดั้งเดิมนะอาจจะแทนสถาบันการเงินแทนตัวกลางต่างๆเนี่ยตัวเหรียญ
ที่มันมาเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งตัวที่เป็นตัวคริปโตและโทเค็นเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวโทเค็นที่อยู่ภายใต้การกำกับที่จะต้องมาขออนุญาตออกเสนอขายค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยลากเข้ามาอยู่ภายใต้หรือเมื่อไหร่ที่ตัว DeFi เนี่ยเช่นสมมติคุณทำ DEX ทำ Decentralized Exchange ก็คือเป็นแพลตฟอร์มให้คนมาซื้อขายแลกเปลี่ยนจับคู่เอื้ออำนวยความสะดวกให้เกิดการซื้อขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมาเข้าลายเส้นที่บอกว่าคุณเป็น exchange มีการรับเหรียญก็อาจจะเข้า broker หรือ dealer ก็ได้อยู่ที่ activity ที่ตัวเองทำดังนั้นนะคะกลต.ก็พอเห็นแล้วแหละว่าโปรเจกต์ DeFi เริ่มเยอะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ของไทยเองจริงๆคนไทยเก่งๆเยอะนะคะที่พัฒนาเรื่อง DeFi เนี่ยก็จะมีบางเจ้าก็เข้ามาคุยกลต.หรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะที่มีคนเข้าไปทำโปรเจกต์ DeFi กันเยอะๆเนี่ยกลต.จึงออกมาเตือนเพราะว่าบางทีหลายคนอาจจะไม่ทราบอะค่ะว่าขอบเขตกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างกว้างถ้าคุณทำแอคทิวิตี้อะไรที่มันมาเข้าขอบของกฎหมายอะค่ะก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยดังนั้นเนี่ยจึงได้ออกมาบอกว่ามันมีกฎหมายตัวนี้อยู่นะสิ่งที่กลต.ต้องการหรืออยากทำอะค่ะอยากจะสื่อสารให้รู้แล้วก็อยากจะให้ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจจะทำอะค่ะเดินเข้ามาคุยเพราะว่าเรารู้ตัวแหละว่าลักษณะเรารู้ว่าเจ้าไหนใช่ไหมคะหมายถึงรู้ตัวที่เหนื่อยถึงว่ารู้ตัวว่าในฝั่งของตัวกฎเกณฑ์เองอะค่ะบางอย่างเนี่ยถ้ามันเราใช้เกณฑ์ตามหลัก traditional เหมือนของเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะที่มันเป็น decentralized แท้ๆก็ได้เราจึงอยากให้มาคุยกันเพื่อที่ว่ากฎเกณฑ์ตรงไหนที่มันเข้มไปเพราะว่าตอนที่เราออกเนี่ยมันเป็นภาพของ ICO มันเป็นภาพของผู้ประกอบธุรกิจที่มันอาจจะยังไม่ใช่decentralized 100% อย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องจึงอยากให้เดินมาคุยกันเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะกฎเกณฑ์ตรงไหนเหมาะไม่เหมาะเราจะได้ปรับให้มีความเหมาะสมกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าจะห้ามทำนะเพียงแต่มาคุยกันก่อนว่ามันมีอันไหนที่มันเข้าข่ายที่ต้องขอหรือเปล่าใช่มั้ยคะคือถ้าพูดตรงถามว่าห้ามทำได้ไหมเนี่ยคือหลักๆกฎหมายไม่ได้บอกว่ากลต.ต้องไปห้ามหรืออะไรนะคะคือไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นแต่ว่าคือกฎหมายจะบอกแค่ว่าถ้าคุณทำแอคทิวิตี้ที่เข้ากับกฎหมายเนี่ยคุณก็ต้องมาทำให้มันถูกต้องเช่นถ้าเขาบอกว่าต้องขออนุญาตก็ต้องมาขออนุญาตต้องเปิดเผยข้อมูลหรือว่าต้องเข้ามาขอไลเซนส์อย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดพอไม่ทำปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพอฝ่าฝืนกฎหมายมันจะมีความผิดพวกเถื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเข้าไปดำเนินการอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของที่อาจจะเข้าข่ายตามที่ได้ออก press release มาใช่ไหมคะก็เห็นว่า DeFi ส่วนใหญ่เนี่ยโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มักจะมีเป็นพวก governance token ใช่ไหมคะมีการออก token ที่ให้สิทธิ์ในการโหวตเพื่อปรับปรุงระบบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้สิทธิ์ตรงนั้นหรืออีกอันนึงก็อาจจะมีที่เรียกว่าเป็น LP token ที่ให้สิทธิ์ว่าถ้าเกิดคุณถืออันนี้แล้วคุณจะได้เหรียญอะไรประมาณนี้ค่ะตามที่คุณมีมากแค่ไหนค่ะค่ะมันแล้วอย่างเงี้ยมันจะเข้าข่ายอันไหนยังไงไหมคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าหลักก่อนเนาะหลักเนี่ยที่ต้องมาขออนุญาตเนี่ยถ้าเป็นคริปโตแท้ๆเลยอันเนี้ยเราไม่กำกับเรื่องของอนุญาตแต่ถ้าเป็นโทเค็นมันก็จะแบ่งเป็น investment token เนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตเพราะว่าลักษณะมันคล้ายๆกับหลักทรัพย์นั่นแหละว่าคุณออกไปคุณ promise ว่าจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรเสร็จแล้วก็ต้องเอาผลกำไรให้เขาเนี่ยอันนี้กฎหมายจะเข้ามากำกับเพื่อให้มันมีความผูกพันแล้วก็บังคับกันมีโทษถ้าไม่ทำตามอย่างเงี้ยค่ะ investment เนี่ยต้องมาขออนุญาตตัว utility เนี่ยแบ่งย่อยเป็น2อันเป็นพร้อมใช้กับไม่พร้อมใช้คำว่าพร้อมใช้ในที่นี้ดูว่าสิทธิ์พร้อมใช้ได้หรือเปล่าเช่นถ้าเราได้เหรียญมาแล้วเนี่ยเราให้สิทธิ์ที่เราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์แลกสินค้าบริการ asset platform เนี่ยเราแพลตฟอร์มสร้างเสร็จแล้วโปรเจกต์เสร็จแล้วสามารถแลกสินค้าบริการใช้สิทธินั้นได้เลยอันนี้คือพร้อมใช้จะได้รับยกเว้นว่าไม่ต้องขออนุญาตแต่ถ้าเกิดว่า
โปรเจกต์นั้นยังไม่เสร็จหรือว่าสิทธิ์ยังใช้ไม่ได้คุณต้องรอเขาเอาเงินจากการขายโทเค็นเนี่ยไปพัฒนาให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะเข้าไปใช้แพลตฟอร์มเข้าไปใช้สิทธิ์ตามที่เขากำหนดได้เนี่ยตรงนี้ไม่พร้อมใช้จะต้องมาขออนุญาตดังนั้นสิ่งที่มันจะติดนะคะก็คือตัว investment token กับตัว utility token ที่มันยังไม่พร้อมใช้สิทธิ์สองอันนี้ต้องมาขออนุญาตทีนี้ถามว่าแล้ว LP กับ governance token หรือว่าบางแพลตฟอร์มเขาก็จะมีออกเหรียญชื่อของเขาอะเนาะมาให้ใช้แล้วอยากให้คุณใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าลักษณะเหรียญที่เขาออกเนี่ยมันเข้าลักษณะ investment หรือ utility ไม่พร้อมใช้และมีการเสนอขายหรือเปล่าคือถ้าแบบเป็นแบบธรรมดาเลยไม่ได้มีความซับซ้อนเลยเช่นคุณเอาคู่แพรไปฝากไว้เอาคริปโตไปฝากไว้พอฝากไว้เสร็จเนี่ยระบบมันก็จะมี LP ออกมาให้ถ้าอันแค่อย่างเงี้ย LP ตัวเนี้ยมันเป็นคล้ายๆแค่ใบรับฝากตรงเนี้ยก็อาจจะแต่ถามว่าโปรเจกต์ DeFi อ่ะส่วนใหญ่มันไม่ได้ทำแค่นั้นมันจะมีบอกว่าอ่ะแล้วคุณก็เอา LP ไปฟาร์มต่อคุณอาจจะได้ Governance Token แล้วก็อาจจะได้โทเค็นอื่นๆแล้วก็มีการทำอะไรต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาทั้งโปรเจกต์ว่าส่วนใหญ่ Governance Token เนี่ยมันจะมีเหมือนให้สิทธิ์โหวตในที่นี้ก็คือโหวตทิศทางโหวตดอกเบี้ยโหวตผลตอบแทนหรือว่าตัว DeFi เนี่ยมันตัดสถาบันการเงินออกใช่ไหมพอมันมีพวกค่าธรรมเนียมมีดอกเบี้ยเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเอามาแบ่งให้กับคนถือโทเค็นตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะมองได้ว่าเข้าข่ายเป็น investment token หรือเปล่าหรือว่าอย่าง DeFi project บางอันมันก็จะมีทำต่ออีกมีโปรเจกต์อื่นออก IFO ออกมาอีกอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นถ้าเป็น IFO เนี่ยมันก็จะเข้าเรื่อง investment แท้ๆเลยมันก็จะติดดังนั้นนะคะตอนที่กลต.เตือนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่าแบบไหนติดไม่ติดแต่ว่าเนื่องจาก DeFi มันมีการทำที่หลากหลายเนาะแต่ละเจ้าเนี่ยโมเดลเขาอาจจะ create ไม่เหมือนกันอันนี้เลยอยากให้มาคุยกันหรือบางเจ้าเขา create โมเดลเป็นลักษณะของตัว fund manager เลยก็มีหรือบางเจ้าเนี่ยที่ตรงเป็นactivity ตรง swap เหรียญเนี่ยค่ะมันอาจจะติด broker dealer หรือ exchange ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะที่ทำของ DeFi นั้นๆ นะคะค่ะตะกี้ผอ.พูดเนี่ยมีคำหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคำว่า IFO มาอีกแล้วนะคะแสดงว่ามันหลายคำนะมันแบบ IDO IFO อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันออกเหรียญที่มันออกมาจากตัวโปรเจกต์ DeFi อย่างเงี้ยค่ะค่ะ IFO น่าจะเป็น initial farming offering อย่างงี้หรือเปล่าคะคล้ายแบบนั้นแสดงว่าถ้ามันมีออกมาแนวเนี้ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับเป็น investment token ซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาขออนุญาตคือตอนนี้กฎหมายมันบอกว่าต้องมาขออนุญาตแล้วมันก็มีเกณฑ์ขออนุญาตออกมาแล้วแต่ทีเนี้ยเราก็มองแล้วว่าเกณฑ์บางอย่างมันจะได้ไหมอะไรไหมจึงอยากให้มาคุยกันเราจะได้มาจูนให้ตรงกันว่าแบบไหนที่ผู้ประกอบธุรกิจทำได้ทำไม่ได้อะค่ะหรือแม้กระทั่งตัวพวกธุรกิจต่างๆเองอะค่ะพอแอคทิวิตี้มันเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกกวาดเข้ามาอยู่ภายใต้พรก.อยู่ภายใต้ใบไลเซนส์นั้นๆเลยทันทีอะค่ะก็เลยอยากให้เดินมาคุยกันในการทำโปรเจกต์อะค่ะเพราะจริงๆกลต.คือสนับสนุนนวัตกรรมอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้กฎหมายก็จะมีกรอบอยู่อย่างนึงซึ่งเราก็จะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนาะคือถ้ามาคุยกันเราก็จะมีการทบทวนมีการดูกฎเกณฑ์ดูไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาบอกเราหน่อยว่าที่ทำเนี่ย DeFi ที่ทำเนี่ยไปยังไงต่อจากนี่ไปนี่ไปยังไงต่อไปคาบเกี่ยวตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะต้องไปนั่งคุยกันแบบนี้มีหลายเจ้าไหมคะแล้วเจ้าที่เข้าไปเนี่ยเป็นลักษณะของคล้ายๆทำ exchange หรือว่าเป็นแนวไหนคะเจ้าดีไปมีหลายเจ้าที่เดินมาคุยนะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเก่งนะคะคือเขาสามารถพัฒนาโปรเจกต์แล้วก็แบบหลายๆอันก็ครีเอทมากเลยอะค่ะก็มีเดินเข้ามาคุยอยู่ประมาณ 2-3 เจ้าเหมือนกันคืออย่างบางเจ้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำอาจไปทำเมืองนอกอะไรเงี้ยก็มีหรืออย่างบางเจ้าทำแล้วแต่ว่าส่วนน้อยที่จะไม่ติดอะนะคะซึ่งแต่บางเจ้าทำก็อาจจะติดโบรกเกอร์ดีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมาคุยกันค่ะนั่นแสดงว่าที่กลต.คือใบอนุญาตของเราอะแปลว่าโปรเจกต์นั้นอะมันต้องเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในไทยเป็นโปรเจกต์ DeFiถูกไหมคะเป็นโปรเจกต์ DeFi ในไทยก็คือมีการกระทำเกิดขึ้นในประเทศไทยตรงนี้เราจะดูลักษณะว่าเป็นบริษัทไทยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทำหรือเปล่าถ้าเป็นก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่า
เป็นอาจจะทำข้างนอกก็ได้แต่เข้ามาชักชวนคนไทยมีภาษาไทยมาชวนคนไทยให้ไปลงทุนเข้าไปร่วมโครงการอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะติดว่ามีการกระทำเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยค่ะเราใช้บังคับได้เฉพาะในเขตของประเทศเรานั่นแหละก็เลยต้องมาดูว่าแบบไหนถึงจะทำในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นอย่างกรณีแบบทำในต่างประเทศก็คงความหมายก็คงจะหมายถึงในเชนของต่างประเทศเป็นบล็อกเชนใช่คือจริงๆตรงนี้มันเป็นตรงแยกลำบากเนอะเพราะว่าทุกอย่างมันออนไลน์หมดมันบอกไม่ได้หรอกว่าอยู่ประเทศไหนแต่ว่าเหมือนแยกเขตแดนยากอะค่ะว่าบล็อกเชนนี่มันของประเทศไหนอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติถ้าคุณเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเลยคุณมีสำนักงานคุณนั่งทำในประเทศไทยเลยต่อให้เชนคุณอยู่เมืองนอกเนี่ยอันเนี้ยก็จะถือว่ามีการกระทำบางส่วนเกิดขึ้นในประเทศไทยหรืออย่างหลายๆกรณีอะค่ะถ้ามันเป็นเชนเมืองนอกแท้ๆเลยนะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะคะเป็นเชนเมืองนอกแท้ๆเลยเนี่ยเราไม่ได้มีภาษาไทยไม่ได้มีการเข้ามาชวนคนไทยแบบเป็นภาษาไทยเปิดว่าเอ๊ะหรือมีข่าวมีอะไรอีเมลเทเลแกรมอะไรส่งมาหาคนที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะตรงเนี้ยเราคนไทยเห็นสนใจออกไปลงทุนเองอันเนี้ยก็จะไม่ติดมันก็เหมือนเราไปซื้อหุ้นเมืองนอกเองอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ติดแต่เมื่อไหร่เนี่ยที่มันมีการโฆษณามีไวท์เปเปอร์หรือมีอะไรเป็นภาษาไทยหรือว่ามีตัวแทนมีในหน้ามีคนเข้ามาชวนคนที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะอาจจะเป็นทาง Facebook ทางสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยค่ะเปิดเผยเป็นการโฆษณาอย่างเงี้ยก็จะถือว่ามีการชักชวนคนไทยซึ่งคุณก็ต้องมาขอไลเซนส์การประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายไทยค่ะแล้วโอเคมันเหมือนกับดูคล้ายๆดูที่เจตนาไหมเหมือนกับว่าชวนการกระทำแล้วทำเป็นการกระทำเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะใช้คำว่าในประเทศไทยนะคะคือบางคนก็จะเข้าเอ๊ะฉันไม่ได้ให้คนไทยลงแต่ว่ามีการแบบเหมือนเดินเข้ามาในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราไม่ได้ดูว่าต้องเป็นคนไทยหรือต่างชาติแต่ว่ามีการกระทำเกิดขึ้นในเขตแดนประเทศเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถ้าแบบทำเป็นโปรเจกต์แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทในไทยอย่างเงี้ยละค่ะแต่ว่าทำโปรเจกต์ดีฟายแล้วก็โอเคนำเสนอคนไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้จดทะเบียนในไทยอย่างเงี้ยเราทางทฤษฎีเนาะส่วนทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะว่ากันอีกทีหนึ่งทางทฤษฎีเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยตรงความผิดเนี่ยมันบอกว่าผิดที่ผู้ใดทำการฝ่าฝืนดังนั้นน่ะไม่จำเป็นต้องบริษัทก็ผิดได้แต่ตัวกฎหมายเองอย่างเรื่องการออกเสนอขายโทเค็นนะคะจะบอกไว้เลยว่าคนที่ออกเนี่ยต้องมาออกในรูปของบริษัทเท่านั้นคือต้องมาตั้งบริษัทก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าความผิดเนี่ยต่อให้เป็นในกรณีขอนั่งเขียนโปรแกรมในประเทศไทยแล้วเสนอขายกับคนไทยค่ะอันนี้ก็ถือว่าผิดตามกฎหมายแล้วเพราะเขาไม่ได้ทำตามเกณฑ์ให้ถูกต้องไม่มาตั้งบริษัทในการทำในการขออนุญาตอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ผู้ใดนะดูที่ว่าผู้ใดใช่ไหมอาจจะแบบว่าผู้ใดก็คือจะเป็นบริษัทหรือเป็นคนอันนี้รวมหมดค่ะอ๋อค่ะโอเคพอจะเห็นภาพนะคะอุ๊ยมีมาถามด้วยว่าจะให้ผอ.แนะนำวิธีดูแพลตฟอร์มที่ไม่บินคือจริงๆการเล่นอะไรพวกนี้เนาะเราก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องรู้โค้ดคือถ้าอ่านโค้ดเป็นดูสมาร์ทคอนแทคเป็นเนี่ยค่ะอันนี้ก็ดีเลยแต่ทีเนี้ยถามว่ามันก็เป็นเรชั่นแนลอย่างนึงที่มีกฎหมายเข้ามาเนาะตั้งแต่ ICO แล้วแหละก็อาจจะมีกฎหมายว่าเอ๊ะคุณต้องถ้าเกิดว่าทุกคนคุ้มครองตัวเองได้คนที่ทำทุกคนมีเจตนาดีหมดเนี่ยกฎหมายมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะเวลาเมื่อไหร่มันมีธุรกิจเกิดขึ้นมีการเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเนี่ยก็จะมีบุคคลหลายประเภทเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมกลต.ต้องดึงพวกสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามากำกับเพราะเราอยากให้มีการเปิดเผยข้อมูลยกตัวอย่างเช่นตัว ICO อย่างเงี้ยค่ะเราบอกว่าคุณต้องมีการเปิดเผยสมาร์ทคอนแทคเปิดเผยซอร์สโค้ดเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาจะได้เข้าไปอ่านได้แต่ถ้าถามว่าอ่านแล้วประเด็นถ้าเป็นเรื่อง DeFi คุณห่วงอะไรก็คือห่วงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนี่แหละเพราะว่าถ้าเป็น traditional เลยเนี่ยเราดูที่การกระทำของคนถูกไหมคะแต่พอเป็น DeFi หรือเป็นอะไรที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวเนี่ยส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือในส่วนของเรื่องเทคที่คนอาจจะต้องรู้ก็คือตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเปิดเผยตัวซอร์สโค้ดต้องมาเปิดเผยตัวสมาร์ทคอนแทคตัวนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ลงทุนมีความรู้อ่ะดูเป็นอันนี้ก็คือแนะนำหรือไม่ก็อาจจะต้องแบบมี
ดูอันที่มันน่าเชื่อถือไหมเช่นมีตัวบริษัทออดิตไหมตัวนี้นะคะจริงๆตรงเนี้ยถามว่าเกณฑ์ของกลต.เนี่ยในส่วนของ DeFi มันก็อาจจะยังไม่ได้สเปซิฟิกเฉพาะ DeFi โดยเฉพาะนะคะตอนนี้มีเกณฑ์เฉพาะของตัว ICO กับผู้ประกอบธุรกิจเลยอยากจะให้ทุกคนเดินเข้ามาคุยเพื่อที่เราจะได้ดูว่าเอ๊ะมันมีกฎเกณฑ์ตรงไหนที่เราต้องดูหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นของเรกูเลเตอร์ทั่วโลกเลยนะคะของ DeFi เนี่ยที่เขาต้องมาคุยกันว่าเพราะถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยเราเป็นห่วงเราควรจะไปกำกับตรงที่ตรงไหนตรงจุดไหนอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอ๊ะผอ.คะถ้าเราดูในมุมของคนที่ทำโปรเจกต์ DeFi อย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเขาเข้าไปคุยใช่ไหมคะไปหาเรือกลต.อย่างเงี้ยแล้วโอเคมันอาจจะเข้าตรงนี้อาจจะต้องขอไลเซนส์นี้อย่างเงี้ยค่ะในมุมของต้นทุนผู้ประกอบการอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะทำไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ต้องมาขออย่างเงี้ยใบหนึ่งก็แบบหลายแสนหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะยังไงดีคือเหมือนกับเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าโปรเจกต์ DeFi เนี่ยบางทีอาจจะเป็นนักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีทุนเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเขียนสมาร์ทคอนแทคได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผอ.มองยังไงบ้างคะประเด็นเนี้ยค่ะคือจริงๆตอนที่เราออกเกณฑ์นะคะเราก็คงมองแล้วแหละว่าลักษณะการประกอบธุรกิจแบบไหนเนี่ยควรจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือมีต้นทุนในที่นี้อาจจะเป็นทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินกับต้นทุนในแง่ของการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเนาะมี2อย่างเราก็คงดูให้มันมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของเขาเช่นถ้าเขาเป็นแค่แบบ IA ไม่ได้แตะทรัพย์สินลูกค้าอะไรเลยเงี้ยอันนี้ทุนมันก็อาจจะน้อยหน่อยแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีการเข้าไปยุ่งกับคนมากขึ้นมีการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินลูกค้าเนี่ยอันนี้ทุนมันก็จะสูงก็คือเราจะกำกับตามแบบ risk based อยู่แล้วแหละว่าตามลักษณะของ product แล้วก็ความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะค่ะโอเคอันนี้คือมุมของผู้ประกอบการใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นมุมของผู้ลงทุนเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าโอเคกลต.เข้ามาดูแลผู้ประกอบเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงผู้ลงทุนนั่นแหละแล้วทีนี้คำถามก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันมีคนมาร้องเรียนมากแค่ไหนคะที่เกี่ยวข้องกับ DeFi นะคะจริงๆมีทั้ง2ประเภทเลยค่ะคือประเภทที่แบบสงสัยว่าเอ๊ะมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าโดยที่เขาไม่เสียหายก็มีเข้ามาสอบถามเหมือนกันมาสอบถามมาชี้เบาะแสบาง คนที่เสียหายแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันก็มีเข้ามาพอสมควรนะคะซึ่งพอมีคนร้องเรียนเข้ามาเนี่ยสิ่งที่กลต.ทำก็คือจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูซิว่ามันเข้ากิจกรรมที่เรากำกับหรือเปล่าถ้าเข้าเราไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายอันนี้เราก็จะต้องไปดำเนินการต่อไปตามกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีแล้วทีนี้ถ้าเรามองแบบข้ามช็อตไปเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมี5ใบอนุญาตกับ1ความเห็นชอบใช่ไหมคะ ICO Portal ค่ะแล้วต่อไปเนี่ยพัฒนาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ DeFi ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้โอเคเราคุยเรื่อง DeFi ดีกว่าอย่าง DeFi เนี้ยมันมีโอกาสไหมว่ามันจะต้องมีการกำกับดูแลที่แบบเฉพาะเลยของ DeFi อย่างเงี้ยค่ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องมาอันเดอร์อันของเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคนที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆ authority จริงๆเนี่ยจะเป็นทางคณะกรรมการกลต.กับทางรัฐมนตรีสูงขึ้นไปนะคะแต่ว่าถามว่าเวลาที่เรา explore การกำกับดูแลค่ะมันก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงก็ได้อย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างกลต.ไทยเองเนี่ยเรามีคลินิกสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะคือไม่ว่าจะเป็นทางผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นทางผู้ลงทุนเนี่ยถ้าสงสัยอะไรก็สามารถมาติดต่อสอบถามหรือติดต่อที่ฝ่าย fintech ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คืออย่างพวก sandboxหรือว่าลักษณะที่ให้ทำหรือว่าทางเรื่องนึงว่ามันควรจะเป็น animal ใหม่ไปเลยไหมมันก็อาจจะเป็นตัวเรื่องนึงที่สามารถ explore ได้อยู่เหมือนกันนะคะคือตอนนี้ค่ะถ้าเป็นเรื่อง DeFi เนี่ยจะเห็นว่า regulator ต่างๆหรือพวกแบบมาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกรุ๊ปใน IOSCO เองหรือว่าพวก World Economic Forum เองเขาก็จะมีการออกพวกแบบแนวทางทูลคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมารวมถึงregulator อย่างกลต.ทปท.เองเนี่ยค่ะเพราะทปท.เขาก็ดูในแง่ของพวกการเงินเนาะก็จะมีพวกมีกลุ่มที่เรามาศึกษาเรื่องนี้กันซึ่ง DeFi เนี่ยเป็นเรื่องนึงที่เราศึกษากันอยู่อะค่ะว่าเราต้องทำยังไงให้มันมีความเหมาะสมที่สุดอะค่ะคือถ้าในมุมของ regulator ค่ะเราก็ต้องเวทกันระหว่างพัฒนาการของนวัตกรรมเราก็อยากจะส่งเสริมแต่ในอีกฝั่งนึงเนี่ยค่ะฝั่งคุ้มครองผู้ลงทุนเนี่ยก็จะต้องให้ได้บาลานซ์กันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความ
ป็นความยากเหมือนกันใช่ไหมคะ เหมือนแบบการกำกับดูแลก็ต้องทำนวัตกรรมก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่ผอ.เล่าอันนี้น่าสนใจนะคะคือเคยมีโอกาสได้คุยกับทางผู้ประกอบธุรกิจเหมือนกันนะคะตอนที่มีเรื่องของ DeFi ออกมาเนี่ยค่ะก็มีบางรายเขาบอกว่าเอ้ยลองแบบทำแซนด์บ็อกซ์ก็ดีนะเขาเสนอมาอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนกับคนเก่งๆนักพัฒนาในไทยเยอะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราดูอยู่ใช่ไหมคะจริงๆบล็อกเสร็จของบล็อกเนี่ยถ้าเป็นกลต.เรามีทำฝั่งหลักทรัพย์นี่เราทำครบทุกใบแล้วเนาะมีทุกธุรกิจละฝั่งสินทรัพย์ดิจิตอลเองเนี่ยก็กฎหมายก็เปิดช่องมีอำนาจนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ทำจริงจังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแบบผู้ประกอบที่เขามาขอใบเลยแหละทุกคนพร้อมอย่างเงี้ยค่ะแต่ DeFi เนี่ยตอนนี้มันก็มีอย่างที่บอกว่ามันมีลักษณะโครงการที่หลากหลายเราก็เห็นประเด็นแล้วแหละว่าแบบไหนเข้าไม่เข้าหรือแบบไหนเราควรจะห่วงควรกำกับไหมแล้วมันอาจจะไม่ใช่กลต.คนเดียวด้วยเพราะอย่างบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะต้องดูเลกูเลเตอร์ทางการเงินอื่นๆด้วยอะค่ะที่ต้องมาดูด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าก็ต้องหลายหน่วยงานมาเขาเรียกว่าต้องเป็นการบูรณาการใช่ไหมคะก่อนที่จะออกอะไรมาสักอย่างว่าเอ้ยเราจะเปิดแซนด์บ็อกซ์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้าเป็นในแง่ของการกำกับและพัฒนาค่ะตอนนี้กลต.ก็จะมีหน่วยงาน under T-REG ก็จะเป็นกลต.ทปท.คปภ.อย่างเงี้ยค่ะที่เราจะ work ด้วยกันอยู่แล้วอันนี้จะเป็นฝั่งกำกับและพัฒนานะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นฝั่ง enforcement นะคะเช่นผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะทางกลต.ก็จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆพวกทั้ง DSI ปอท.ปอส.เนี่ยค่ะในความร่วมมือในการตรวจสอบค่ะหรือว่าปปง.อย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะเข้ามาดูในเรื่องพวกการฟอกเงินหรือการกระทำความผิดเรียกว่ามาครบทุกมิติเลยนะคะมีการบูรณาการกันแบบครบทุกมิติมากแล้วถ้าในมิติของการให้ความรู้นะคะมีผู้ประกอบการก็เสนอมาเหมือนกันว่าจะให้แบบเขาทำอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ไหวนะเรื่องของการให้ความรู้อย่างเงี้ยค่ะคือแต่เห็นกลต.ทำนะคะเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็น DeFi เนี่ยค่ะกลต.มีแผนอะไรไงไหมคะที่จะให้ความรู้ประชาชนนะคะค่ะจริงๆตอนนี้ถ้าเห็นโปรเจกต์กลต.มีเยอะนะคะมีทั้งบทความมีทั้งคลิปน่ามีทั้งสื่อซึ่ง DeFi ก็จะมีแฝงๆอยู่ในนั้นด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดเป็นความรู้ที่จะให้กับผู้ลงทุนกับผู้ซื้อขายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นก็ถ้าก่อนหน้าโควิดหาสถานด้วยนะคะพอดีพอติดโควิดเราก็เลยใช้ช่องทางออนไลน์ตลอดค่ะอ๋อจริงๆถ้าไม่ติดโควิดอาจจะได้ไปนั่งเรียนนั่งซักถามกันอะไรที่แบบใกล้ชิดกว่านั้นใช่ค่ะมีเดินสายไปตามแต่ละจังหวัดด้วยอะค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยจะต้องบอกว่าพอตั้งแต่มีพ.ร.ก.มาจริงๆตั้งแต่ก่อนมีพ.ร.ก.เนาะมันก็อาจจะมีคนที่ทำดีอันนี้เขาก็เดินเข้ามาหาเราหรือมันก็อาจจะมีทั้งแบบลักษณะที่เป็นแชร์ลูกโซ่เป็นการหลอกลวงอันนี้ก็มีเหมือนกันที่เขามีการกระจายไปตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะกลต.ก็มีการออกเดินสายให้ความรู้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลักอะค่ะค่ะมาอีกหนึ่งครับอันนี้คือคำถามไหมธนาคารพาณิชย์รายใดบ้างขณะนี้เริ่มทำประเด็นนี้น่าสนใจนะคะผอ.ค่ะตอนนี้เห็นแบงก์ในไทยอาจจะไม่ได้ทำโดยตรงเนาะแต่ว่าไปเขาเรียกว่าไปลงทุนในโปรเจกต์ DeFi เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือถ้าเห็นอาจจะเห็นตามข่าวเนอะแต่ว่าบอกเป็นเทรนด์กว้างๆดีกว่าไหมคะเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยก็คือว่าจริงๆที่เรามีพ.ร.ก.ใหม่ๆช่วงแรกๆเนี่ยตอนนั้นจะเป็นลักษณะสตาร์ทอัพฟินเทคอะไรแท้ๆเนอะที่เขาเดินเข้ามาหาเราแต่พอผ่านมาตั้งแต่ประมาณช่วงปี62เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าฝั่ง traditional เนี่ยเขาก็เข้ามาในทั้งวงการของตัวสินทรัพย์ดิจิตอลตัว ICO ตัว DeFi เนี่ยเยอะขึ้นนะคะก็คือเหมือนทาง traditional เขาก็มีการปรับตัวเอาเทคมาใช้แล้วก็ให้ความสนใจกับพัฒนาการตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าองค์เจ้าเนี่ยเขาก็มีไปลงทุนทำก็น่าจะเห็นกันตามข่าวอะค่ะใช่ๆเห็นตามข่าวมีหลายแบงค์อยู่ที่ไปลงทุนแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ DeFi ของต่างประเทศแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์นี้มันก็มาเนาะแต่กลต.ก็ต้องเข้ามาดูแล้วค่ะคือผอ.มองว่าโอกาสที่ไทยเราจะเป็นฮับของ DeFi เป็นไปได้ไหมคะมองยังไงบ้างคะถึงขั้นเป็นฮับเลยหรือเปล่าดิไม่แน่ใจ
เราก็มีการส่งเสริมเนาะมีการทำหน้าที่ในส่วนของตลาดทุนก็เป็นอันนึงตอนนี้เรามีอีกอันนึงก็คือเป็นตัวสินทรัพย์ดิจิตอลแต่ตัวสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีแบ่งทั้งเป็นตัวของ investment เป็นตัวของทางธุรกิจเป็นนวัตกรรมอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเราก็ส่งเสริมแหละแล้วเราก็มีการก็มีความร่วมมือกับทางระหว่างประเทศอยู่แล้วอะค่ะในการที่จะเชื่อมโยงหรือดำเนินการทั้งในฝั่งของการสนับสนุนแล้วก็ฝั่งของการคุ้มครองด้วยอะค่ะค่ะเรียกว่าก็ทำกันทั้งสองฝั่งทางบ้านถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรกับกลต.สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ผอ.บอกพร้อมมากนะคะไม่ค่อยมีคำถามเลยนะคะวันนี้แต่ว่าเรามีทีมงานที่จะทยอยสรุปประเด็นตรงนี้ขึ้นไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยผอ.คะนอกจากเรื่องของ DeFi แล้วเนี่ยค่ะคือจำได้ว่าก่อนหน้านั้นอะเหมือนมีพูดคุยเรื่องของตัว stable coin ด้วยอะค่ะอันนี้ขอระหว่างรอเนาะเผื่อมีคำถามเข้ามาอันนี้เรามีพัฒนาการยังไงบ้างคะจำได้ว่าเคยคุยกับทางแบงค์ชาติเห็นแบงค์ชาติบอกว่าก็น่าจะมี hearing กันนี้ออกมาใช่ยังไงบ้างคะเกินหน่อยได้ถ้าทำเอาของกลต.ก่อนเนาะ Stablecoin เนี่ยลักษณะมันจะเป็นคริปโตเคอเรนซีก็คือเป็นโปรดักต์นึงที่อยู่ในตัวพรก.สินทรัพย์ดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีเรื่องออกเสนอขายเนี่ยไม่ถูกกำกับอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะถูกกำกับทีนี้เนี่ยว่าพอมีคนเริ่มใช้ Stablecoin กันมากขึ้นอย่างตัวทาง Facebook เองเนี่ยเขาก็บอกเขาทำรีบ้าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเดียมละเขาก็อาจจะทำลักษณะของเป็น Stablecoin หรืออย่างหลังๆเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีคนทำพวก Stable บาทเนี่ยกันมากขึ้นพอมันเป็น Stable บาทมาเกี่ยวกับเงินบาทปุ๊บเนี่ยตอนนี้ทางธปท.เขาก็เลยเริ่มเข้ามาอย่างที่เราเห็นตามข่าวที่ Public อ่ะเนาะเขาก็จะบอกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นตัวพรบ.เงินตราคือถ้าเป็น Stablecoin ที่มันเป็นลักษณะของอัลกอริทึมก็คือไม่ได้มีการเอาเงินบาทมาเก็บไว้จริงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเขียนสมาร์ทคอนแทคเขียนโค้ดอะไรให้มันผูกกับอัตราค่าเงินบาทเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมองว่ามันอาจถ้ามีการเอามาซื้อขายแพร่หลายก็อาจจะเข้าข่ายพรบ.เงินตราหรือเปล่าซึ่งคนทำคนใช้อะไรก็อาจจะมีความผิดกับอีกตัวนึงก็คืออันนี้ก็คือถ้าดูตามข่าวอะนะคะเพราะว่าตัวเปเปอร์ยังไม่ออกแต่อีกตัวนึงก็คือตัวเซฟบาทคือเขาจะโฟกัสที่เงินบาทถ้าเกิดว่ามีการเอาเงินบาทมาแบ็กจริงเนี่ยก็อาจจะกำกับเป็น e-money ภายใต้พรบระบบชำระเงินหรือกฎหมายอื่นๆหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของทางแบงก์ชาติแต่ถามว่าทางกลต.เองกับแบงก์ชาติตามที่เรียนนะคะแล้วก็มีเวิร์กด้วยกันอยู่เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันนะทั้งในฝั่งของตัวพรก.ทั้งในฝั่งของตัวทางการเงินทางแบงก์ชาติเองอะค่ะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีตัวไกด์ไลน์หรือตัวเปเปอร์ออกมาเป็นพวกแบบคอนซัลเทชันเปเปอร์ออกมาค่ะน่าจะไม่นานนี้คงจะได้เห็นกันใช่ไหมคะคือตอนนี้ก็จะต้องยอมรับว่าพัฒนาการมันเร็วมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่ง DeFi หรือฝั่ง Stablecoin มันก็อาจจะเกี่ยวหน่อยๆเพราะคุณก็ต้องใช้อย่างเงี้ยเนาะหรืออย่าง Stablecoin เองอะค่ะกลต.ก็มีการออกมาให้ความรู้มีการออกบทความเหมือนกันว่าคือบางอย่างเนี่ยพัฒนาการก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่คิดว่าStablecoin มันมีการที่ราคามันอาจจะขึ้นไปสูงกว่าที่มันควรจะเป็นก็อาจจะมีได้อย่างที่เราเคยเห็นตัวอย่างเหมือนเวลา Bitcoin ราคาตกแล้ว USDT มันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาเตือนให้คนระวังเหมือนกันว่าการที่เราจะเข้าไปทำอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องคือเข้าใจเนเจอร์เข้าใจความเสี่ยงอะค่ะแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นได้ค่ะก็ช่วงนี้เรียกว่ามีกฎหมายแบบออกมากันเหมือนคือดูแล้วบางทีก็เหมือนแบบกฎหมายตามไอ้ตัวนวัตกรรมอะค่ะเฮ้ยอันนี้ตัวนี้ออกมาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะคะต่างประเทศนี่เป็นเหมือนกันพอเรามีพ.ร.ก.เนี่ยเพราะเราเป็นกฎหมายเฉพาะเนาะแต่ต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขาใช้กฎหมายเดิมก็คือถ้ามันเป็น investment token เนี่ยมันก็จะไปเข้าตัวพ.ร.บ.ตัวกฎหมายหลักทรัพย์ของเมืองนอกอย่างของ US เขาก็ใช้ Hovi test ที่เข้ามาจับว่าถ้ามันเป็นลักษณะของการลงทุนหวังผลกำไรลงทุนใน common enterprise แล้วก็แบบเป็นการลงทุนในลักษณะ passive income ไม่ได้ลงแรงไปด้วยเนี่ยเขาก็จะถือว่าเอ๊ะมันอยู่ under ตัวSecurity Act ของเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นฝั่งของคริปโตเนี่ยหลายๆประเทศอาจยกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็อาจจะไปแก้ไขไอ้พวกกฎหมายระบบชำระเงินของเขาพวก Payment Service Act อย่างเงี้ยให้มันครอบคลุมเพื่อที่จะมีการกำกับเพราะพวกเนี้ยที่เขาห่วงก็หลักๆ ก็จะเป็นพวกเรื่องการฟอกเงินกับคืออยากจะให้มา KYC มาเปิดเผยตัวตนกับอีกเรื่องนึงก็คือพวกการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
ก็แต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันไปนะคะพอค่ะหรือว่าอย่างช่วงนี้ค่ะก็จะเห็นข่าวรายวันเลยเนอะแต่ละประเทศเอ๊ะเดี๋ยวจะออกมากำกับไม่กำกับจะเข้มงวดจะเปิดอันเนี้ยก็จะเป็นเทรนด์ก็จะเห็นอย่าง DeFi ก็เป็นประเด็นนึงอะค่ะที่หลายๆประเทศที่ IOSCO หรือว่าทางหน่วยงานต่างๆของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ศึกษาระวางแนวทางอยู่ค่ะอืมค่ะอย่างอีกอันนึง DeFi ที่เป็นไอตัว Decentralized Exchange นะคะหรือไอตัว DEX ใช่ไหมคะเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือว่าในไทยก็เหมือนจะมีแค่เจ้าเดียวเองนะคะ DEX เจ้าเดียวที่ได้ใบอนุญาตนะคะเรียกว่านี้เป็นตัวอย่างของ DeFi หรือเปล่าคะได้มั้ยใช่ค่ะคือจริงๆคำว่า DeFi นี่มันกว้างมากนะก็คือมันสามารถเอามาใช้ก็มีค่ะอย่างที่เป็นตัวอย่างอยู่ค่ะทีนี้มีเดี๋ยวนะคะมีคำถามท่านไหนมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง DeFi นะคะแต่ว่าเหมือนช่วงต้นคุยไปก็ค่อนข้างเยอะนะผอ.ก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ว่าจริงๆเหมือนกับว่าไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าเข้ามาคุยกันว่ามันไปคาบเกี่ยวกับใบอนุญาตอะไรถ้าคาบเกี่ยวก็จะได้ขอท่านจะได้ผู้ประกอบต้องค่ะคือเหมือนกับไม่ได้อยากจะแบบปิดกั้นนะแต่ว่ามาคุยกันทำได้ถูกต้องแล้วก็คือรันต่อคอสอาจจะเพิ่มหน่อยแต่ว่าประเมินแล้วใช่ไหมคะว่าน่าจะไหวเกณฑ์ที่ออกไปแล้วนะคะก็ต้องมีการทำ RIA นะปกติดูว่าไม่มีปัญหาอะไรมีคอนเซิร์นอะไรมีทางเลือกอะไรไหมจริงๆทางเลือกที่ออกกฎหมายเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยนะที่เราจะต้องเลือกแล้วถ้าจะออกแล้วเนี่ยแน่นอนมันต้องเพิ่มคอสให้กับผู้ประกอบธุรกิจแล้วแหละแต่เราก็ต้องเวทกับความคุ้มค่าว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคุ้มค่ามันคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมได้จริงไหมอย่างเงี้ยค่ะถึงจะออกเป็นเกณฑ์มาซึ่งตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีเกณฑ์อะไรเฉพาะเกี่ยวกับ DeFi นะคะเป็นเกณฑ์ปัจจุบันที่มีอยู่ทีนี้พอ DeFi มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางสำนักงานเองก็อยากจะคุยกับผู้ประกอบอะค่ะว่าเอ๊ะตรงไหนติดขัดยังไงเราจะได้มาดูไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้ประกอบอาจจะไม่ได้อยากคุยกับสำนักงานหรือเปล่าคะ แต่สำนักงานอยากคุยมากเลยใช่ไหมกับผู้ประกอบตอนนี้ที่ออกบทความหรือออกข่าวอะไรไปเพราะแบบอยากจะสื่อสารให้รู้ว่าเอ้ยมันมีกฎหมายตัวนี้อยู่นะหรือแม้กระทั่งอย่างบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอย่างไอ้ตัวเวลาบางโปรเจกต์ของ DeFi อย่างเมืองนอกที่เราเห็นมันมีการออกลอตโต้เนาะมันก็อาจจะไปเข้าเรื่องการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงชี้ชะตาใช่ใช่ที่มันก็มีกฎหมายของเขาที่ควบคุมอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่อันเนี้ยคือถ้าเป็นลอตโต้ลอตโต้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกลต.แล้วแต่ว่าอาจจะไปคาบเกี่ยวกับข้อกฎหมายของหน่วยงานอื่นอีกงี้ใช่ไหมคะใช่ไหมก็เลยอยากจะให้ก็ช่วยดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเวลาผู้ประกอบเข้าไปคุยอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการคุยกันนี่แหละระหว่างกับกลต.กับผู้ประกอบการนะคะว่าเอ้ยเหมือนแบบตรงนี้มันคือเข้านะข้อกฎหมายมันคือตรงนี้นะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นการไปสั่งว่าอย่างนี้แต่เหมือนคุยกันใช่คุยกันก็คือจริงๆปกติถ้าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลหรือจริงๆประกอบธุรกิจหลายๆอย่างอะค่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรีคอนซัลท์อะค่ะก็คือถ้าคุณจะทำคุณก็เดินเข้ามาแล้วก็มาดูรูปแบบมาคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวดีไซน์เนี่ยมันก็จะยากนิดนึงที่บอกว่ากฎหมายมันออกมาแล้วเนาะมันออกมาตั้งแต่ปี61เกณฑ์ก็มีแล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเกณฑ์ที่มีเนี่ยมันแอพพลายได้กับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะติดขัดตรงไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มาคุยกันอ๋อมีคำถามบอกว่าเด็กรายหนึ่งในไทยคือใครไม่ใช่บิดครับใช่ไหมอ๋อนี่เดี๋ยวตอบแทนเลยค่ะเด็กตอนนี้มีเจ้าเดียวค่ะคูแลบนะคะคูแลบได้ใบอนุญาตดิเซนเทไลโอเคพออ๋อคะมีอีกนิดนึงค่ะจำได้ว่าอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้เข้าไปกำกับคือตัว Wallet ใช่ไหมคะWallet ใช่แต่ว่าคือตอนนี้จะถ้าเห็น hearing ติดตามอยู่จะมีตัว hearing ไปแล้วแหละปิดไปละตัว custodian wallet provider ก็คืออันนี้ที่มันมาจากการที่บอกว่าเอ๊ะปกติเวลามีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าค่ะเราอยากให้แบบมีการคุ้มครองเก็บไว้ที่บุคคลที่3แต่ว่าเราก็ไม่ได้บังคับว่าเอ้ยคุณต้องทำแบบนี้กับทุกอันคืออันนี้เราต้องดูตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยแหละมันก็จะมีเลเวลของมันที่กำกับว่าคุณต้องไปฝากไว้กับตัว custodian wallet นะแล้วก็ก็จะมีออกไลเซนส์ของตัว custodian wallet ตัวนี้ออกมาด้วยค่ะอีกนานไหมคะใบ
อันนี้เฮียริ่งไปนานพอสมควรแล้วนะคะก็คือแบบมีการคิดหลักการพอมีหลักการปุ๊บเราเอาเข้าบอร์ดเสร็จเราก็ไปเฮียริ่งพอเฮียริ่งเราเนี่ยเราก็ได้ความเห็นดีๆมาจากผู้ประกอบธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีการเอามาปรับหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเฮียริ่งจบแล้วก็มีการจะเข้าบอร์ดอีกครั้งอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือได้ตามข่าวอยู่เหมือนกันนะคะเฮียริ่งไปนานแล้วแล้วตอนนั้นก็มีเรื่องของ privacy coin ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไว้รอบหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมาตีกันกับเรื่อง DeFi มีหลายประเด็นมากเลยแล้วก็ใช่ค่ะคืออันนี้ที่เห็นว่าเฮียไปนานแล้วทำเพราะว่าคือเรามีการฟังไงคะพอฟังปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อติดขัดหรือข้อสังเกตซึ่งมันเป็นประโยชน์มากอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาปรับปรุงหลักการดูประกาศอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะออกค่ะมีคำถามมานะคะผอ.ค่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้เกี่ยวกับผอ.หรือเปล่านะคะคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะในช่วงท้ายมีแนวทางการกำกับดูแลแฟนโทเค็นแล้วก็มีมโทเค็นยังไงบ้างอันนี้ไม่แน่ใจว่าครอบคลุมที่ผอ.ดูหรือเปล่าคะอันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ listing rule อะค่ะที่ถ้าตามข่าวก็จะเห็นว่าเพิ่งมีออกมาแล้วก็มีการแถลงมีการอธิบายกันออกมาก็อนาคตอาจจะมีคำอธิบายออกมาให้เพื่อความชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเพราะว่าอันนี้กลต.เพิ่งจะประกาศห้ามลิสต์เหรียญ4ประเภทเนาะอันนี้จำได้แล้วก็คุณพัฒนพงศ์คงอยากจะทราบว่ามีแนวทางกำกับยังไงก็คือห้ามไม่ให้เอามาลิสต์บนexchange นะคะนี่แหละค่ะคือแนวทางคือไม่ให้เอามาลิสต์บน exchange นะคะโอเคแต่เข้าใจว่าก็จะมีคำถามแหละว่าแต่ละอันเราดูยังไงตีความยังไงเข้าใจว่าเดี๋ยวทางสำนักงานนะคะก็จะมีการออกคำอธิบายหรือว่าบทความอะไรมาสื่อสารเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะคะค่ะดีค่ะเพราะว่าจำได้ว่ามีประเด็นเรื่องของมีมคอยกันเยอะมากแล้วความหมายของมีมคืออะไรแบบนะคิดว่าอันนี้ดีเลยค่ะถ้าออกมาก็จะได้ทำให้เข้าใจตรงกันนะคะเข้าใจตรงกันนะมีคนสงสัยเรื่องนี้อยู่พอสมัยนี้อายุน้อยจังเลยครับนะพอสมัยหน้าก็อายุน้อยสมัยไหนก็อายุน้อยไหมเนาะกลต.เดี๋ยวนี้ก็จะประมาณนี้นะคะวัยรุ่นเยอะค่ะวัยรุ่นเยอะช่วงนี้อ๋ออันนี้มีดอชคอยแต่กลต.ห้ามมีมโทเค็นจะซื้อขายได้ไหมดอชคอยอันนี้เดี๋ยวตามที่เรียนค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรคำอธิบายมีบทความมีอะไรออกมาให้เพื่อความชัดเจนค่ะโอเคอันนี้ก็ตอบไปแล้วเนาะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะวันนี้ผอ.ให้เกียรติกับเรานะคะเรายังพอมีเวลาอยู่นะคะวันนี้ก็เรียกว่าอันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับไลฟ์วันนี้นะคะผอ.น่ารักเดี๋ยวอันนี้ต้องไปตามนะว่าอันนี้เป็น FC มาจากทางกลต.หรือเปล่านะคะในฝั่งของยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้ให้ทางผอ.ได้ฝากอะไรถึงแบบประชาชนเนาะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะผอ.มันอีกนิดนึงก็คือว่าDeFi เนี่ยในช่วงหลังอะค่ะมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรมีรักภูมีอะไรพวกเนี้ยคำศัพท์ใหม่แล้วเอาเป็นว่าแบบโดนหลอกเยอะมากมันไม่ใช่แค่โปรเจกต์ของไทยอะค่ะอย่างที่ทราบก็คือเชนของคนไทยก็เพิ่งจะมีเกิดขึ้นเท่าที่ชัชยาสังเกตเห็นนะคะโปรเจกต์น้อยใหญ่แบบขึ้นมาเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แค่เชนของคนไทยนะคะเชนของต่างประเทศด้วยตรงนี้เนี่ยผอ.อยากจะบอกอะไรบ้างคะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาหาผลตอบแทนในโลก DeFiค่ะก็คือ DeFi เนี่ยก็เป็นของใหม่เนาะแล้วการที่เราจะเข้ามาสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดก็คือความรู้เนาะตัว DeFi เนี่ยค่ะถ้าคุณสามารถรู้เทคอ่านสมาร์ทคอนแทรคดูโค้ดได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยก็เราก็อาจจะต้องหาความรู้หรือดูว่าโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันมีการออดิตมีความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือเนื่องจากตอนนี้ถ้าเป็น DeFi เมืองนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการกำกับดูแลหรืออย่างของไทยเองเนี่ยค่ะตอนนี้ก็อาจจะมีทั้งส่วนที่กำกับและไม่ได้กำกับอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องระวังแล้วเราก็ต้องรู้ความเสี่ยงนอกจากรู้เทคเราก็ต้องรู้ความเสี่ยงด้วยว่ามันก็คือถ้าเรา
มันก็คือ high risk high return เนาะถ้าเกิดว่าเราคาดหวังเนี่ยค่ะเรามันก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคุมทั้งในเรื่องเทคแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วโปรเจกต์พวกเนี้ยของพวกนี้มันเป็นของใหม่มันต่างจาก traditional ที่มันมีพัฒนาการมีการเติบโตมี record มานานแล้วตรงพวกไม่ว่าจะเป็น ICO เองคริปโตเองหรือตัว DeFi เองเนี่ยกลต.ก็จะออกมาบอกเสมอๆค่ะว่าความเสี่ยงมันสูงเหมือนกันแล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันมีความผันผวนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของฟรอดเรื่องช่อโกงเนี่ยค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องเข้าไปดูโปรเจกต์ตรงนั้นๆว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าอะค่ะซึ่งถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการฟ้องร้องมีการมาร้องเรียนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เคยมีตัวอย่างก็สรุปก็คือว่า DeFiเล่นได้ไปฟาร์มได้แต่ว่าต้องรับความเสี่ยงเองนะในมุมของผู้เล่นอยากให้เรียนรู้อยากให้เข้าใจว่าลักษณะของที่เราเอาเงินเข้าไปซื้อขายเนี่ยลักษณะจริงๆมันเป็นยังไงความเสี่ยงมันเป็นยังไงแล้วก็ตัวเราเนี่ยสามารถรับได้แค่ไหนอะค่ะคือที่เราเห็นหลายคนอาจจะแค่แบบอุ้ยฟังเพื่อนมาฟังคนมาเห็นเขาเล่นได้เราก็อยากจะเข้าไปเล่นมากซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ช่วยในแง่ของการคุ้มครองตัวเองในระยะยาวนะคะก็คือว่าความรู้นี่แหละที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดคือถ้าเรารู้จักสิ่งที่เราเข้าไปซื้อขายสิ่งที่เราเข้าไปลงทุนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถคุ้มครองตัวเองได้แล้วก็มาพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เราเข้าไปลงเนี่ยมันเหมาะสมกับการที่เราจะความสามารถของเราเนี่ยในการรับความเสี่ยงนั้นๆได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาถ้าไปลงทุนในถ้าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลอะค่ะก็ถ้าสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็ตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยที่กลต.กำกับได้นะคะก็คือสามารถตรวจสอบได้ที่ตัว www.sec.or.th หรือว่าเข้าแอปพลิเคชัน SEC Check First ก็ได้ค่ะหรือว่าง่ายๆก็โทร1207ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโอเคฝากเรียบร้อยเลยก็แล้วจะให้ผอ.ฝากอีกทีเดียวว่าถ้าแบบอันนี้คือแบบปิดจบแบบอย่างเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าเหมือนแบบคนเราอ่ะพอมีปัญหาหรือแบบขาดทุนมาหรืออาจจะเรื่องในทางเทคนิคแล้วก็แล้วแต่เนี่ยค่ะแบบเอ๊ะฉันจะไปพึ่งที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไปร้องเรียนที่ไหนได้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ง่ายสุดก็คือ1207นะคะผอ.ใช่ค่ะไม่ว่าจะมาหาลือว่าเอ๊ะจะทำอย่างนี้จะเข้าไม่เข้าผู้ประกอบธุรกิจที่มาชวนเราได้รับอนุญาตหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถร้องเรียนหรือว่าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็สามารถชี้เบาะแสได้ค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ครบถ้วนจริงๆเลยเนาะ1ชั่วโมงเต็มเนาะได้ไปถึงเรื่องอื่นด้วยแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ารอบหน้ามีอัปเดตเกี่ยวกับพวกข้อกฎหมายหรือประกาศต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเรียนเชิญผอ.อีกรอบนึงนะคะเผื่อว่าท่านไหนแบบจะได้ถามแล้วก็อธิบายกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผอ.มากนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการเราสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เชื่อว่าก็น่าจะได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะว่าโอเค DeFi เนี่ยก็ลงทุนได้ศึกษาได้แหละแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะต้องแบบรับผิดชอบแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะส่วนถ้าใครมีปัญหาหรือว่ามีเคสอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเข้าไปที่กลต.ได้1207นะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนเข้าไปได้นะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์ดิจิตอลก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ยิ่ง DeFi ก็เป็นเรื่องที่ advance เข้าไปอีกจริงๆกลต.ที่ทำได้ก็คือแบบกำกับดูแลตัวกลางนะคะแต่ว่าตัวผู้ลงทุนเองเราก็ต้องดูแลแล้วก็มีสรุปมาให้แล้วนะคะดูแลแล้วก็รับผิดชอบตัวเราเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็อาจจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับรายการของเรานะคะคือเราจะมีทุกวันจันนะคะสัปดาห์ที่2แล้วก็4ของเดือนแบบนี้นะคะฉันก็จะพยายามเชิญคนที่เก่งๆนะคะมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในด้านฟินเทคนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะหรือว่าหากท่านสนใจว่าเอ๊ยสนใจเรื่องนี้อยากจะให้เชิญคนนี้มาพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะไปติดต่อเชิญแขกรับเชิญมาแล้วก็มาพูดคุยกันตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ